อ่ะโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่ในเกมท้า Global เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวคาร์ดอาชีพนะครับคอนโลแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ชอบเป็นแบบคอนพิทักษ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวในส่วนของสกิลทั้งหมดก่อนเลยนะในคลิปนี้ผมจะพยายามรีวิวให้ได้ไวที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะผมอยากให้ทุกคนได้อะไรที่มันแบบครบคันแล้วก็แบบว่าไม่เสียเวลามากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสกิลกันก่อนนะครับคาร์ดนี้ต้องบอกว่าเป็นคาร์ดที่ไม่ได้เหมือนกับเกมอื่นๆนะที่เป็นแบบว่าคอนแทงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันจะเป็นคาร์ดที่ยังพอมีสกิลทำดาเมจแล้วก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยสกิลกับของสกิลที่ใช้ร่วมกับปาร์ตี้เนี่ยมีน้อยมากๆนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นคาร์ดที่สามารถรับดาเมจได้นะครับเพราะว่ามันมีสกิลตรงนี้ซัพพอร์ตตัวเองอยู่เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสกิลแรกครับ Rush นะครับผมสกิลนี้คือเป็นการพุ่งเข้าไปนะพุ่งเข้าไปแล้วก็เหมือนกับว่าแบบสามารถเวลาพุ่งไปเสร็จแล้วอะใช้ค้อนทุบอีกรอบหนึ่งได้นะครับก็คือเวลามัน Activate สกิลนะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับตัวด้านหน้าเนี่ยนะครับพุ่งไปปุ๊บค้อนทุบนะครับทำสตันนะประมาณนี้เนาะสกิลหน้าต่างมันจะเป็นแบบนี้นะครับเราปุ๊บนะฮะเห็นหรือเปล่าคือมาใกล้นะครับนะครับพุ่งไปแล้วก็ทุบนะทำสตาร์ทนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้ทำมาหากินเลยในเรื่องของการ PVP นะเพราะเป็นสกิลที่คูลดาวน์ไวแล้วก็ทำจังหวะได้ดีมากๆนะครับแล้วก็สกิลแรกเนี่ยมันมีเพียงแค่2สกิลนะครับที่ใช้นะพุ่งแล้วก็เอาค้อนทุบอะไรแบบนี้ครับต่อมาครับสกิลโทรนนะครับโทรนชิลนะอันนี้โทรนชิลเป็นการขว้างโล่ออกไปนะครับออกไปด้านหน้าแล้วก็เอฟเฟกต์เนี่ยก็คือสามารถทำให้ศัตรูเนี่ยติดสตันแล้วก็น็อกดาวน์ได้นะครับสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้ในส่วนของ Power Slam หรือว่า Intel Initel อะไรตัวนี้นะครับอันนี้คือสตัน1วินาทีนะถ้าเราใช้คู่นะครับกับสกิลอย่างสกิลคอนเนี่ยสกิลที่พุ่งไปเนี่ยเราสามารถใช้เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะอันนี้ตรงนี้นะครับซึ่งในสกิลแรกเนี่ยเราสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเอฟเฟกต์ก็คือจะรีโคฟในส่วนของค่าเคาเลทนะครับรีโคฟค่าเคาเลทอย่างละ20นะ2สกิลนี้เอฟเฟกต์เหมือนกันนะครับต่างแค่ที่ว่าสกิลอันนี้จะทำแค่สตันนะครับทำแค่สตันแล้วก็จังหวะต่อไปนะทำดาเมจ 74.4% แต่อันนี้คือจะทำดาเมจแล้วก็สามารถที่จะทำดาเมจเพิ่มเติมแล้วก็สตันได้แต่ว่าเรื่องของระยะเนี่ยมันจะแตกต่างกันอันนี้คือจะพุ่งเข้าไปชนแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆนะครับคือถ้าเกิดว่าจะแบบเน้นเข้าไปประชิดแล้วก็ต่อสกิลอ่ะก็สามารถใช้ท่าพุ่งได้นะแต่ถ้าเป็นปาโร่นะครับปาโร่มันจะเป็นท่าที่เอาไว้ใช้ในระยะไกลนะครับเดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูนะปาโร่แล้วก็แบบว่าน็อกดาวน์ศัตรูนะครับนี่นะครับปรับเห็นไหมศัตรูจะล้มลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าที่เอาไว้ใช้ทำมหากินเหมือนกันนะครับผู้ดาวไวนะครับผมก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะใช้ท่าไหนอะไรยังไงนะครับพยายามดูว่าเราจะต่อคอมโบอะไรยังไงนะข้อดีของคาร์ดนี้นะครับก็คือมันจะมีสกิลดีเฟนต์ตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับไม่เหมือนคาร์ดอื่นที่อย่างแอสซินอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเป็นสายตีไปเลยแต่ว่าอันนี้คือมันจะมีท่าบล็อกท่าอะไรด้วยนะครับประมาณนี้เนาะสกิลแรกคิวที่2ครับชิลแบทนะครับชิลแบทก็คือการเอาโล่เนี่ยกระแทกไปที่สตูนะอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็รีโคฟค่าเคาเลท32หน่วยนะแล้วก็เอฟเฟกต์เพิ่มเติมของค่าชิลแบทก็คือจะมีเมกสวิงนะเมกสวิงก็จะเป็นการเอาคอนฟาด2ทีนะครับทำให้มูฟเมนต์สปีดของสตูเนี่ยลดลงนะซึ่งสกิล2นะจะมีให้เราเลือก2สกิลคือจะเป็นเอิร์ธช็อคนะครับเออช็อกก็จะรีค่าเขาเลทเหมือนกันแต่ว่าเพียงแค่ว่าอันเนี้ยจะลดเกาะแทนมันจะมีลด movement speed กับลดเกาะก็เลือกเอานะครับอย่างใดอย่างหนึ่ง
เราจะพุ่งไปลดเกาะหรือว่าปาโร่ลดเกาะก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำให้ใช้เป็นท่าพุ่งดีกว่านะเพราะมันสตันเอฟเฟกต์เหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่าไอ้ท่าพุ่งเนี่ยมันจะเป็นการสตันจังหวะแรกนะครับจังหวะที่2คือกดค้อนโจมตีนะเวลาเราคอมโบออกมาเนี่ย2สกิลเนี้ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับพุ่งไปสตันค้อนทุบนะฮะช็อคเอิร์กเสร็จแล้วลดเกาะเห็นไหมครับจังหวะมันจะพอดีกันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นท่า2สกิลที่สามารถใช้ทำมาหากินได้ค่อนข้างบ่อยเลยในเกมนี้นะครับเพราะว่ามันคูลดาวน์ไวแล้วก็ใช้คู่กันได้ค่อนข้างดีนะครับที่เห็นมอนมันตีผมแรงนี่เพราะว่ามอนเวลมันเยอะนะคือเกมนี้ต้องบอกว่าค่าพลังเนี่ยจะสูงแค่ไหนนะครับก็จะเจอมอนที่แบบว่าอยู่ในระดับที่เก่งพอๆกับตัวละครเลยนะเกมนี้คือวัดที่ค่าพลังอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมลองลงดันเจียนละค่าพลังสูงกว่าดันเจียนเนี่ยประมาณ 10,000 ก็ยังลงดันไม่ไหวนะครับต้องไปเป็นทีมนะอาศัยเรื่องของการมีฮิลมีตัวดาเมจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกมนี้ผมรู้สึกว่าค่อนข้างเมคเซนส์ในเรื่องของการลงปาร์ตี้นะครับต้องช่วยกันลงช่วยกันหาอะไรแบบนี้นะครับนี่คือจะเป็นสกิล2เนาะสกิล3ครับจะมีอยู่3สกิลด้วยกันนั่นคือจะมีสกิลออนสล็อตนะครับแล้วก็ชิลสแลมแล้วก็ในส่วนของครูเสดนะครับไอ้สกิลออนสล็อตคือจะเป็นการใช้ค้อนเนี่ยฟาดอย่างรุนแรงนะครับซึ่งจะตีเนี่ยอยู่ทั้งหมดหลายจังหวะเลยนะประมาณ5ฮิตนะครับฮิตสุดท้ายคือฮิตที่6คือเป็นการฟาดลงไปเนาะอันนี้จะเป็นสกิลที่ต้องกดค้างนะครับถึงจะสามารถใช้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็จะมีสกิลเสริมคืออย่างมี Adjustment นะครับ Adjustment ก็จะเป็นการทำสตันสองวินาทีนะครับแล้วก็ทำดาเมจในจังหวะสุดท้ายก็คือการแบสใส่ศัตรูระยะไกลเนาะแล้วก็ Smash นะครับคือการกระโดดนะครับทำศัตรูติดน็อกดาวน์นะครับถ้าเราเกิดว่าเราใช้ท่ากระโดดนะครับถ้าเรียงกัน3สกิลก็จะเป็นแบบนี้ก็คือพุ่งไปนะครับค้อนทุบช็อกเอิร์ธลดเกาะนะครับกดท่าตีสแมชแบบนี้ครับปับแล้วก็กระโดดปึ้งน็อกดาวน์แล้วก็เข้ามาเหมือนเดิมครับจังหวะเดิมลดเกาะทุบเทิร์ฟอะไรกันก็ว่ากันไปเนาะเรื่องของท่าก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับท่านี้เนาะส่วนตัวผมมองว่าท่าคอนเนี้ยใช้คุ้มมากที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ดูเพราะเป็นท่าที่เรียกว่าดีอะมันใช้ได้เรื่อยๆนะครับสามสกิลนี้วนกันแบบตีกันมันเลยนะถ้าใน PVP ก็โอเคนะครับเพราะมันมีครบเลยนะคือสตันน็อกดาวน์ลดเกาะตีทำดาเมจอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Adjustment นะครับต่อมาคือจะเป็นท่าแบทแล้วก็ทำสตันซึ่งจังหวะเนี้ยคือมันจะต่างนิดนึงคือเมื่อกี้คือจะกระโดดใช่ไหมกระโดดทำสตันใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยคือเราพุ่งไปแล้วอะกรุ๊ปนะครับช็อกเอิร์ธลดเกาะแล้วก็ตีใช่ไหมครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายก็คือเป็นการแบทเห็นไหมแบทไม่ได้ทำดาเมจแบบว่าตัวเลขจะต่อเนื่องกว่าแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันจะแลกกับเรื่องที่แลกเข้ามาคือเรื่องของระยะคือถ้าเป็นท่ากระโดดอะมันจะเรียกว่าไงอะมันจะเหมาะแบบคนที่แบบอยากประชิดศัตรูแบบบ่อยๆนะครับก็คือกระโดดไปสแมชจังหวะมันจะแตกต่างกันเนาะคือจังหวะที่แบดกับจังหวะที่กระโดดเนี่ยมันต่างกันนะอย่างเราพุ่งไปอย่างเงี้ยทุบลดเกาะใช่ไหมเสร็จแล้วเราตีอย่างเงี้ยแล้วเราแบดใส่อ่ะจังหวะแบดก็คือมันจะแบบยืนอยู่ห่างๆไงซึ่งบางทีถ้าศัตรูมันหลุดในระยะเราอ่ะเราก็อาจจะแบบคอมโบไม่ถึงอะไรอย่างงี้ไงถ้ากระโดดเป็นท่าที่ดีคือเราสามารถเดินไปยังกระโดดได้นะครับแต่แบดมันต้องยืนอยู่กับที่นะนี่ก็ต้องเลือกกันว่าเราจะใช้แบบไหนต่อมาก็ชิลสแลมนะครับชิลสแลมก็จะเป็นการเอาโล่ฟาดไปข้างหน้าครับคือแบบกระแทกนะเอาโล่ต่อยไปด้านหน้านะอันนี้จะทำดาเมจเพิ่มเติมตามจำนวนเกาะของเรานะครับเอา92เนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่ามันคำนวณยังไงนะแต่ว่าก็คือดาเมจเพิ่มเติม
มากจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับพลังป้องกันของเรานะครับคิดตามจำนวนพลังป้องกันนะก็จะมีท่าแบดนะครับแบดก็ทำเอ็กต้าดาเมจนะครับกับดาเมจเพิ่มเติมตามจำนวนเกาะกับ ATK ของเรานะแล้วก็นี้มีน็อกดาวน์ครับเวลางัดขึ้นคือถ้าจะเน้นดาเมจจ๋าๆเลยก็เอาแบดด้านบนนะครับแต่ถ้าจะเอาเอฟเฟกต์น็อกดาวน์ด้วยก็เลือกอันด้านล่างนะอันนี้คอมโบจะแตกต่างจากเมื่อกี้นะครับก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นสกิล1ต่อ1เลยนะครับอย่างเช่นพุ่งไปทุบพื้นนะครับช็อคเวฟเสร็จแล้วใช้ด้วยท่างัดนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่ใช่เหมือนท่าตีเมื่อกี้นะครับท่าที่3มันจะเป็นการแบบงัดศัตรูลอยขึ้นนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะงัดขึ้นน็อกดาวอะไรเงี้ยคือถ้าเราไม่ถนัดแบบว่าจังหวะแบบอย่างสกิล3เนี้ยถ้าเป็นอันแรกอะจังหวะคือต้องกดค้างเพื่อที่จะทำให้คอมโบสกิลมันสูงสุดใช่ไหมแล้วบางทีอะเราแบบศัตรูบางทีมันแบบไม่ได้อยู่ให้เราตีไงบางทีแบบถ้าเป็นในเรื่องของการ PVP บางทีศัตรูมันจะกิ้งหนีหรือว่าใช้ท่าหลบอะไรไปอย่างเงี้ยเนาะเราก็อาจจะยืนทุบได้ไม่นานนะครับถ้าเราไม่ได้สตันจังหวะที่2หรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเอาไปลองใช้ใน PVP ให้ดูด้วยว่ามันเป็นยังไงนะไอ้ Skill Adjustment นะครับอันนี้ก็แน่นอนเราไม่ต้องรออะไรคือเราก็งัดขึ้นเอาโลกกระแทกงัดขึ้นได้เลยนะครับสุดท้ายครับสกิลครูเซดก็คือการทุบน็อกดาวน์เลยสำหรับคนที่ไม่ต้องการใช้สกิล On Slot นะครับเราอยากแบบทีเดียวจบๆเลยคือการทุบนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่รูนDivinityนะครับDivinityคือรีโคฟเขาเลท100เลยนะครับแล้วก็จะเรียกว่าไงดีอ่ะแป๊บนึงนะก็คือเป็นการทุบไปเลยแล้วก็รีคอฟเขาเลทนะครับไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเพิ่มเติมถามว่าดาเมจต่างกันไหมนะครับสกิลตัวด้านล่างนะครับอย่างสกิลออนสล็อตเนี่ยดาเมจสูงสุดแต่ว่าต้องจังหวะจำนวนคอมโบสูงๆนะครับส่วนครูเซดเนี่ยยังพอแบบว่ามีดาเมจแต่เขาเรียกว่าไงดีมันจังหวะเดียวจบเลยสำหรับคนที่แบบไม่ต้องการแบบอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันไม่มีน็อกดาวน์ให้นะเอ้ยมันมีเนี่ยว่ะมีน็อกดาวน์อยู่แต่เป็นน็อกดาวน์ระยะใกล้นะครับก็ลองเลือกเอานะครับเดี๋ยวให้ดูสกิลนี้พุ่งไปนะครับฟาดนะครับช็อตเอิร์ธนะครับลดเกาะปุ๊บเนี่ยครับดาเมจ 17,000 ก็แรงอยู่นะเอาเรื่องอยู่แต่เพียงแค่ว่าจังหวะมันจะเรียกว่าไงดีจังหวะมันจะดูแบบไม่เยอะนะครับมันคือแบบสกิล1ต่อ1คือแบบจบเดียวในคอมโบเดียวเลยนะสกิลที่4ครับก็จะมีสกิลแซนกูรี่บ้านี้เซนกูรี่นะเซนกูรี่นี้ก็เป็นท่าโดมิเนตนะครับเพิ่มดาเมจ 12% ให้กับตัวละครแล้วก็อันนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเมดิเนชั่นบ้านี้อันนี้ก็จะเป็นการลบสถานะ CC ทุกอย่างออกนะครับระหว่างที่เราไล่นะแล้วก็ฮิวเลือด 7% ของ Max HP นะครับอันนี้ก็เพิ่มดาเมจเราก็เลือกได้ครับว่าเราจะเอาเป็นฮิวเพิ่มดาเมจหรือว่าเราจะเอาเป็นสกิลอย่างสกิลนี้ครับเป็นการลบดีบัฟทุกอย่างออกนะ remove CC ที่โดนอยู่นะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 20% ลด ASPD ของศัตรูคือ overheam นะเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นท่าที่4เนี่ยทั้งหมดเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นท่าที่เราสามารถจะเลือกได้ว่าเราจะเป็นสายวอลหรือเปล่าวอลคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบบล็อกดาเมจเคาน์เตอร์แอทแทคอะไรเงี้ยนะครับใน PVP ผมรู้สึกว่าในความรู้สึกนะถ้าวอลเนี่ยใช้คุ้มสุดนะครับเอาไว้บล็อกดาเมจซึ่งดาเมจเนี่ยเรามาจาก3สกิลนี้อยู่แล้วแต่ว่าเราจะเอาสกิล4สกิล5เป็นสกิลเอาไว้กันก็ได้นะครับกันสักสกิลนึงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยเคาน์เตอร์แอทแทคเอานะก็เป็นท่าโจมตีไปเลยในตัวนะครับส่วนสุดท้ายครับก็จะเลือกเป็นอัลติเมทเป็นสกิลกระโดดก็ได้ครับอย่างพาสนิชเมนต์นะครับหรือว่าสกิล
คอนเดมอะไรเนี่ยทำสตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมจะเลือกเป็นสกิลดาเมจนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลงแบบดันเจียนอะไรที่มันแบบยากๆนะครับอย่างไอออนวอลเนี่ยก็โอเคนะครับเพิ่มเกาะ 15% นะฮะเก็บสแต็กสูงสุด5นะครับผมเป็นท่ากาดที่แข็งมากๆของคาร์ดนี้นะครับเอาง่ายคือลดดาเมจ 60% นะกัน CC ทุกอย่างนะครับแล้วก็เพิ่มเกาะอีก 15% สแต็ก5ครั้งนะฮะเพิ่มเยอะมากเลยนะสแต็ก5ครั้งก็คูณไปนะครับท่ากระโดดนะอย่างพัทนิสเมนต์เนี่ยก็เป็นการกระโดดทำสตันนะครับเพิ่มเกาะ 19% หรือว่าจะเป็นทำดาเมจโดยรอบอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เขาเดมเขาคอนเดมคอนเดมอันนี้ก็จะเป็นการทำดาเมจเลยทำสตันเป็นแบบท่าดาเมจจ๋าๆเลยนะครับหลักๆก็จะมีคอมโบอยู่ประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวให้ดูแบบฟูลคอมโบนะฟูลคอมโบนะครับพุ่งไปทุบนะครับช็อกเอิร์ธลดเกาะนะทุบนะครับผมตั้งโล่ก็ได้ตั้งโล่นะครับคอปเปอร์แอคแท็กปั๊บเขาให้นะครับผมแล้วก็ท่าปักพื้นแค่นี้ครับไม่มีอะไรนี่ครับปั๊บมีคอปเปอร์แอคแท็กด้วยนะถือว่าค่อนข้างจัดนะคราวนี้นะครับดีเฟนซ์ค่อนข้างสูงแล้วก็เอฟเฟกต์ค่อนข้างดีเลยนะต่อมาครับในเรื่องของพาสซีฟนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้เลยว่าเราจะใช้ท่าสเปเชียลเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวให้ดูทีละช่องนะคือช่องสเปเชียลนะครับแถวนี้นะช่องสเปเชียลช่องแรกนะครับก็คือมันจะเป็นท่าที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะสเปเชียลน่ะคืออะไรนะครับอย่างอันแรกก็คือจะสแต็กสูงสุด5ครั้งเพิ่ม attack speed นะครับคาร์ดนี้คือเป็นคาร์ดที่ถ้าเกิดว่าสกิลออกไวๆอ่ะเพิ่ม attack speed อ่ะมันจะมีผลต่อสกิลอย่างพวกสกิลที่เป็นสกิลกดค้างอ่ะมันจะทำให้เราตีไวขึ้นคอมโบไวขึ้นนะครับ อันนี้คือถ้าเพิ่ม 4.4% สแต็ก5ครั้งก็จะเป็น 5-4-20 ใช่ไหมสูงสุด 20% นะครับขอนี้ก็เพิ่ม extra damage นะครับ extra damage 50% ตาม ATK ของเราเพิ่ม damage 15นะอันนี้เพิ่มค่าบล็อกเชนนะครับก็คือบล็อกดาเมจจากศัตรู 21% นะครับเพิ่มเกาะ 15% เอ็กต้าเดฟ 3% นะครับแม็กสูงสุดอยู่ที่3ครั้งสตีลอาร์เมอร์นะครับจะมีสายเกาะสายดาเมจให้เราเลือกแต่ผมจะเลือกสเปเชียลเป็นรูปคอนอันนี้นะเอาเอ็กต้าดาเมจไปเลยนะครับเน้นแรงๆไปเลยช่องแรกเขาจะเป็นคอมมอนสกิลทั้ง3ช่องนะเดี๋ยวให้ดูช่องแรกก่อนนะครับที่เป็นสีแดงทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มสกิล ATK นะครับสูงสุด 6% นะท่าที่เป็นรูปนาฬิกาทรายนะครับไอ้รูปที่เป็นรูปโล่เนี่ยอย่างสกิลฟอร์สเนี่ยก็เพิ่มดาเมจ 12% 6วิอย่างสกิลท่าเวทป่ะอันนี้อ่านยังไงนั่นแหละเวทเนี่ยถ้าเวทก็คือจะเป็นการเพิ่มดาเมจนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นดาเมจโดยตรงหรือเปล่านะที่มันเขียนไว้ก็คือแบบตีเข้าเกาะโดยตรงอะไรอย่างงี้ป่ะ 7% ต่อมาก็เป็นท่าฮิวนะครับเขาบอกว่าถ้าเราใช้ค่าเคาเรทอะค่าเคาเรทเนี่ยจะทำให้เวลา SP เราต่ำกว่า 30% เนี่ยจะเพิ่มประมาณนี้นะครับจะฮิวแม็ก SP 5% เพิ่มดาเมจ 8% นะเคาน์เตอร์สไตล์นะครับผมเลือกเป็นเพิ่มดาเมจ 12% นะครับค่าฟอร์สส่วนมากก็จะเป็นแบบดาเมจไปเลยเพราะว่าสกิลกันมันมีอยู่แล้วไงผมไม่ค่อยห่วงเรื่องไอ้พวกค่าดีเฟนซ์หรือว่าอะไรสักนิดนึงนะครับไม่ค่อยห่วงตรงนั้นเพราะว่าเป็นคาร์ดที่ทำมาเพื่อแบบเคาน์เตอร์แอทแทคอะไรได้อยู่แล้วนะต่อมาครับค่าสกิลทรอนนะครับทรอนนี่ก็จะเป็นการเพิ่มเขาเรียกว่าดาเมจ 8.5% ของ ATK Extra Damage 27% ตามจำนวนเดฟของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าที่ผมใช้อันที่2ก็เพิ่ม ATK 6% ตามจำนวนพลังป้องกันนะ Movement Speed เพิ่มขึ้น 6% นี่แล้วก็ Attack Speed เพิ่มขึ้น 6.6% นะครับ
ันนี้เป็นท่าแวนการ์ดนะครับผมอันที่3ครับที่เป็นในท่าแวนการ์ดท่าที่3อันที่4จะเป็นท่า Impenetrable นะครับ Impenetrable คือเพิ่มเกราะแต่ละอย่าง 6% นะครับผมอย่างละ 6% ผมก็จะเลือกเป็นดาเมจนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าลดดาเมจที่ได้รับลงนะครับผม 8% คูลดาวน์แล้วก็ลดคูลดาวน์ทุกอย่างลงอย่างละ1วินะครับผมเพิ่มเกราะป้องกันนะครับ 9% บล็อกเชน 10% นะครับอันนี้ก็ลดดาเมจเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า SP เราต่ำกว่า 30% น่ะก็จะลดดาเมจที่ได้รับลง 60% เป็นระยะเวลา6วิอันนี้ดีมากเลยนะไอ้ท่าฟอสทูบเนี่ยฟอสทูบดีมากควรจะหยิบมาใช้นะครับประมาณนี้ส่วนด้านที่เป็นออโต้ก็จะมีอย่างพวกท่ากิ้งหลบนะครับท่ากิ้งหลบกัน CC ระหว่างใช้แล้วก็มีท่ากัน CC นะครับท่ากัน CC เป็น CC Effect นะครับผมของคาร์ดนี้ก็คือเขาบอกว่าจะมองข้ามเรื่องของ CC ไปนะผมเป็นระยะ8วินะครับในกรณีที่ได้เอฟเฟกต์ของสกิลนี้นะแล้วก็ลดการฮิลลิ่งของศัตรูลงนะครับ 50% ถ้าออโต้นี่จะเป็นท่าที่เป็นพาสซีฟของตัวละครอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เนาะคราวนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคลิปนี้แต่ว่าก็น่าจะไขข้อข้องใจได้เยอะเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของการเลือกตัวนี้นะครับผมก็จะอัดมาแบบนี้เลยทางดีเฟนส์เลยนะครับเพราะว่าคาร์ดนี้ถ้าเรามีเดฟเยอะพลังโจมตีเราก็จะเยอะตามด้วยนะครับผมก็จะเอาเป็นแม็ก HP เพิ่มเกราะอะไรพวกนี้นะครับจริงค่า HP Regen เนี่ยไม่ต้องเอาก็ได้นะแต่ผมเอามาเด้งเลือดนะครับ HP Regen กับค่าคิหลบคิอะไรพวกนี้ไม่ต้องเอาก็ได้ถ้าเราแต้มเหลือนะอันนี้ก็จะมีท่าหลุดดูดเลือดผมไม่ได้อัพนับดูดเลือดกับอันนี้เป็นสะท้อนดาเมจนะครับมันจะมีการคริติคอล 4.9% กับสะท้อนดาเมจก็เลือกเอาเนาะเลือกเป็นสะท้อนดาเมจดีกว่า 2.4% อันนี้ก็อัพตามอัธยาศัยได้เลยนะครับมีอะไรก็จัดไปเลยน่าจะหมดแล้วเนาะในเรื่องของสกิลต่างๆของคาร์ดนี้นะครับเดี๋ยวไปให้ดูในโหมด PVP แบบเรียลไทม์บ้างดีกว่าเนาะจริงต้องบอกว่าในเรียลไทม์เนี่ยผมลองลงมาแล้วชนะไป2รอบนะครับ เจอบางทีจะเจอคาร์ดเดียวกันก็ตัวที่ค่าพลังสูงกว่าก็แพ้ก็มีนะจังหวะเขาได้กว่าอะไรแบบนี้นะครับเราอาจจะยังไม่เก่งด้วยเดี๋ยวมาดูนะครับรอบนี้เจอคาร์ดอะไรโอ้ยเจอหมัดนะเอ้าคนไทยด้วยนะครับผมบูม TS นะครับสนับมือน่าจะเอาเรื่องอยู่นะถ้าเขาจัดสกิลมาดีเล่นเป็นนี่ผมว่าเอาเรื่องอยู่เพราะว่ามันท่าหยุดค่อนข้างเยอะหลบค่อนข้างเก่งนะคาร์ดนี้อันนี้ก็จะเป็นเสียงภาคย้อนหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการคอมโบเนาะคือเขาเข้ามาต่อยสตาร์เรานะฮะแล้วก็ต่อยรัวๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะปิดเราเร็วๆนะครับโดยการเปิดท่าอวตารอันติเมตนะแล้วก็ปิดด้วยท่าใหญ่นะครับแต่ว่าด้วยที่ว่าตัวเรากาดไว้แล้วก็เคาน์เตอร์แอทแทคใส่ได้นะเราก็สามารถงัดแล้วก็ต่อยลดเกราะได้นะครับแล้วก็ผลของสกิลนะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเราจะได้ลดดาเมจลงนะ 60% ด้วยท่าพาสซีฟของเรานะครับอันนี้เพื่อนๆลองไปย้อนดูนะที่ผมอธิบายไว้ก็คือถ้าเลือดต่ำกว่า 30% อ่ะเราจะได้เกราะเพิ่มอ่ะเอ้ยไม่ใช่เกราะเพิ่มลดดาเมจลง 60% อ่ะอันนี้เราลองไปย้อนดูนะครับมันมีผลจริงๆนะการ PVP นะครับตอนผม PVP มันมีจังหวะไหนบ้างนะครับรอบหนึ่งแล้วกันเนาะยังอธิบายได้ไม่ครบนะฮะขออีกรอบหนึ่งแล้วกันโอ้โหเจอแอสซัสซินคาร์ดนี้เป็นคาร์ดที่น่ารำคาญมากนะเท่าที่ผมเคย PVP มาหลบมันค่อนข้างเยอะนะครับหลบเยอะไม่พอยังมีสกิลแบบวิบวับวิบวับโอ้โห
น่าขานปรับมุมกล้องนะครับก็เดี๋ยวโอ้โหเขาบินวอล์กมาแล้วนั่นว่าแล้วนี่ไงเขาเจอแอคหน้าแม่งเลยตายหลบก่อก็มาดิก็มาดิหูยตีหนักวะมาดิมาดิสัตว์มาดิบิบวับบิบวับมันมันมันเออจริงมันจริงโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอาจจะเป็นคลาสที่ผมยังเล่นไม่สุดแล้วก็ค่าพลังยังไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับแต่ก็ตามเขาเรียกว่าคอมแบทพาวเวอร์นะประมาณนี้สำหรับคลาสคอนโลนะครับใครชอบคลาสนี้ก็จัดเลยครับผมบอกเลยว่ามันทุกคลาสนะเบอร์เซอร์เกอร์นะครับคลิปที่แล้วก็รีวิวแค่สกิลแต่ไม่ได้ PVP ให้ดูก็ต้องเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะเพราะว่าเบอร์เซอร์เกอร์เป็นคลาสที่ผมคิดว่าน่าจะเล่นเป็นคลาสหลักนะครับนี่ครับบ๊ายบายครับผม